วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราจะไปกางเต็นท์กันอีกแล้วแล้วคือตอนนี้เข้าหน้าหนาวแล้วด้วยอากาศก็จะดีมากใช่ครับผมตอนนี้น้องฟิวใส่เสื้อหนาวแล้วนะฮะหนาวมากทุกคนขนาดอยู่ในกรุงเทพแล้วเนี่ยโอเคนะวันนี้เราไปกันที่สระบุรีนะไปที่ลานณวนานะครับเป็นลานที่สวยมากนะนี่ก็คือจองมาเป็นเดือนนะกว่าจะได้ไปอ่ะแม่ใช่ค่ะแล้วก็ต้องจองนะ walk in ไม่ได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ใช้เวลาเดินทางก็2ชั่วโมงกว่านะครับวันนี้ไป3คนก็เอาเต็นท์เป็นโคดิแอคไป92นะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าจะกางยากง่ายขนาดไหนนะครับค่ะก็คืนเดียวเหมือนเดิมนะแม่เนาะใช่แต่ครับข้างเหมือนเดิมนะครับ มันเหมือนก็ขนไปประมาณเพราะว่ารอบนี้น้อยนะแม่เพราะปกติข้างหลังเนี่ยจะตุงหมดเลยทุกทีจะเราแบบเอาที่นอนอีกอย่างนึงไปไงอ๋อของนี่เจ้าไฮมันแบบม้วนแต่รอบนี้เอาไปเป็นเบดเวใช่ค่ะมันก็เก็บแล้วมันก็แบบกระชับดินหนึ่งนะครับ อ่ะได้ไปงั้นเดี๋ยวเดินทางเลยดีกว่าวันนี้อยากไปถึงไวแม่บอกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากไปอยู่ริมน้ำดูแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงก็อยู่ใกล้ห้องน้ำได้มันก็น้ำน้ำเหมือนกันเลยเออก็ได้อยู่แทนกันได้แทนกันได้ไหมหรอลูกได้ก็น้ำน้ำห้องน้ำกับริมน้ำก็มีเขามาน้ำเหมือนกันก็ได้แต่บรรยากาศอาจจะไม่เหมือนกันเราก็ใกล้เคียงเราก็เดินไปได้โอเคงั้นพร้อมแล้วลุยครับผมตอนนี้นะเราขับรถมาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณ40กว่านาทีก็ใกล้จะถึงลานกลางเต็นท์แล้วนะครับวันนี้บอกเลยที่ออกมาเนี่ยคนออกมาเที่ยวกันเยอะมากเลยนะแม่ใช่เหมือนเขาออกมากลางเต็นท์กันไหมใช่ป่ะรถกลางเต็นท์นี่แบบเจอตลอดทางเลยนะกระบะยกสูงแบบติดแหลกติดอะไรเต็มไปหมดเลยมอไซค์ก็ไม่ดีใช่เมื่อกี้เห็นแก๊งเวสป้า3คันนะสีชมพูใช่ครับ ก็มากางเต็นท์กันด้วยนะอย่างที่บอกนะครับสายแคมป์นะไม่จำกัดอะไรเลยนะมอไซค์สะดวกมาก็มารถกระบะรถเก๋งรถตู้มาได้หมดนะเพราะว่าเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นก็คือไปกางเต็นท์นะครับแล้วส่วนน้องฟิลไม่ได้หายไปไหนนะครับนอนอยู่ข้างหลังนะครับเมื่อกี้เราก็แวะปั๊มใช่ไหมแม่ใช่ซื้อเสบียงเติมไปหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวใกล้ๆถึงลานเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูกันอีกทีนึงนะครับนี่แหละการมากางเต็นท์ก็มีประมาณนี้แหละนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวขับรถต่อกันยาวๆเลยนะฮะแบบตั้งใจมากนะครับเพราะทางอะมันไม่ได้แคบหรอกมันก็ทูเวย์นั่นแหละไปกลับอย่างละเลนนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ชินทางไงขึ้นลงเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบมัวแต่มองทางมากไปน้ำตกได้นะใช่เหรอตอนนี้นะคะเรามาถึงแล้วนะคะทุกคนนี่แล้วก็กำลังจะโหลดของลงนะคะทุกคนสรุปแล้วก็ทำเลตรงนี้นะเนี่ยตรงที่เนี่ยตรงเนี้ยทุกคนเห็นมือน้องฟิลไหมใช่ตรงกลางๆตรงนู้นนะคะทุกคนก็คือแถวๆนี้แหละแล้วคือตอนมานะคะอากาศดีมากอากาศดีแบบดีมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เข้าหน้าหนาวแล้วแล้วคือบรรยากาศแบบดีแบบดีๆอย่างนี้เลยเย็นไหมคะโอ้โหจ่อกันอย่างนี้เลยไม่ใกล้มันวายดูวายไงพ่อมันวายแต่มันวายก็วายหนูอยากลากของวันนี้เรามีรถมาด้วยนะรถใส่ล้อสี่ล้อจริงๆมาจอดไม่ได้ไกลมากเลยนะลูกใช่แต่หนูอยากไถนี่รถเราตัน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 เราจะเอาเต็นท์ไปกางก่อนแล้วเราค่อยมายกของอันอื่นตอนนี้พี่ก่อนแม่ล็อกให้น้องฟิวหน่อยหนูจะลากไปไปค่ะน้องฟิว นี่ใช้งานฟิวเลยมาถึงเอาไปยาวๆเลยเอาไปวางไว้ก่อนนะตรงนั้นอะพี่บอกอะไรครับนี่ไปยาจ้าเออนี่แหละตรงนี้เลยลูกตรงกลางนี้เลยเออนั่นแหละHear me out. If
เป็น Kodiak นะครับ92นะครับหลังเนี้ยไม่ได้เอามากางนานมากแล้วนะเอาล่ะตอนนี้แม่เดือนก็จัดข้างในแล้วนะครับก็กว้างขวางนะแม่ Kodiak ก็คือสะดวกสบายเสมอวันนี้เราใส่เลนโคเวอร์ด้วยเลยเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่ามันกว้างนะโล่งสบายเลยแต่กลางเหนื่อยหน่อยเพราะตัวเต็นท์เขาอ่ะน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับและนี่เลยของที่ขนมาวันนี้เป็นไงบ้างครับฟิล very good โอเคนะตอนนี้ก็กางเต็นท์กางทาร์ปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าวันนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะครับเพราะว่าขนชุดใหญ่มานะครับใช่ไหมแม่ใช่ค่ะคือ92เนี่ยเป็นเต็นท์ที่ดีมากเลยนะครับ Kodiak นะครับแต่ว่าค่อนข้างมีน้ำหนักแล้วก็ขึ้นเสาถึง6เสาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีคานอีก3นะครับก็เอาเรื่องอยู่นะวันนี้เสบียงพร้อมมากค่ะมาม่าก่อนเลยใช่ไหมใช่แล้วมาเดี๋ยวพามาสำรวจก่อนละกันนะครับก็สำหรับลานลวนานะครับก็เป็นลานที่สวยมากนะครับมีพี่ๆน้องๆกางเต็นท์กันเยอะมากเลยนะครับนี่เลยนะโอ้ลมลื่นมากแล้วอากาศวันนี้นะครับไม่ร้อนเลยนะอากาศดีมากเลยนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันร้านนี้ก็มีส้มโอขายด้วยนะจ๊ะแม่ส้มโอยักษ์นี่ ASMR ถอนแค่ขาวๆออนเนี่ยแล้วก็เริ่มๆๆเท่าไหร่แม่ลูกนี้70บาทเขาช่างมากครับผมให้ดูหน่อยวันนี้เขาอิ่ม3ตัวโต1อันนะครับแล้วก็ลังน้ำแข็งนะเราพัดลมตัวใหญ่1ตัวที่เพิ่งซื้อมาทริปที่แล้วนะครับแล้วก็กระติกน้ำแข็งน้อยอันนึงนะครับโอเคไฟก็จัดไว้เรียบร้อยละเดี๋ยวมาดูด้านหน้าดีกว่าตะเกียง2ดวงวางไว้ด้านหน้าวันนี้นะครับอันนี้เพิ่งเบิกใหม่มาเลยเห็นวันก่อนไปงานของนิจฮายมีพี่ๆเขาใช้กันน่ารักดีครับจริงๆมีแล้วนะมีสีครีมแต่เบิกใหม่มาเป็นสีนี้แล้วก็ดวงนี้ก็เบิกใหม่มานะครับเพราะช่วงนี้ของแบร์โบนนะครับอันที่1ซื้อเต็มราคาชิ้นที่2นี่คือลด 50% นะครับก็เลยโดนมาอันนี้เป็น92นะครับ Kodiak นะครับนี่เลยก็แล้วก็มีเลนส์โคเวอร์มาด้วยนะครับใช้ไปครั้งเดียวเองเนี่ยครั้งที่2นะครับแล้วด้านข้างนะครับมันจะเหมือนแบบเป็นทาร์ปยื่นออกมาใช่ไหมก็ใช้ไปเก็บของนะครับนี่เลยหลังต่างๆนะครับที่เอามาเดี๋ยวพามาดูด้านข้างวันนี้ก็มีแอร์มาเหมือนเดิมนะครับกล่าวว่าให้เผื่อกลางวันร้อนนะที่ไหนได้อากาศโฟมากนะครับลมดีดีนะครับแต่ก็อัดแอร์ไว้ก่อนนะครับให้แน่นเย็นๆเผื่อน้องฟิวเข้าไปทำการบ้านนะครับเมื่อกี้ชวนน้องฟิลไปดูห้องน้ำนะครับเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันแป๊บหนึ่งห้องน้ำก็ยังมีชายหญิงนะครับสองฝั่งนะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งชายแล้วกันด้านหน้าเนี่ยจะเป็นซิงค์นะครับเอาไว้ล้างหน้าล้างมือนะครับแล้วก็มีโต๊ะอยู่ด้านหน้านะครับส่วนด้านในนะอันนี้เขาบอกว่าให้เปลี่ยนรองเท้าด้วยนะครับเวลาเข้าห้องน้ำโหฝั่งผู้ชายนี่มี1 2 3 4 5ฝั่งละ5คือ10ห้องมีน้ำอุ่นให้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะขอไม่เข้าไปแล้วกันมีพี่เขาเข้าไปใช้บริการอยู่นะครับเดี๋ยวดูด้านหลังมีอะไรเอ่ยด้านหลังจะเป็นโถฉี่แล้วนะครับนี่เลยถือว่าดีมากนะครับแล้วส่วนลานเนี่ยโหค่อนข้างใหญ่นะกว้างมากเลยนะครับแต่บรรยากาศที่เนี่ยถือว่าดีมากเลยนะแม่ใช่ต้นไม้เยอะไม่ร้อนนะมองไปดีๆนะครับจะเห็นแดดเป็นหย่อมๆเพราะว่าต้นไม้ก็ทีใช่แล้วแดดตกลงมาก็ไม่แรงแล้วช่วงเนี้ยเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับถือว่าโอเคมากเลยเดี๋ยวมาดูว่าคืนเนี้ยอากาศจะเย็นสุดประมาณเท่าไหร่ได้แต่ที่พ่อเห็นโซนแถวนี้ที่เขามากันอ่ะอยู่ประมาณ 17-18 อันนี้บ่ายโมงกว่านะครับก็ใช่จะบ่าย2ละน้องฟิวบอกว่าหิวอ๋อที่เราไม่หิวแม่เพราะว่าเราแวะกินมาก่อนแล้วแล้วน้องฟิวไม่ยอมกินเขานอนนอนอยู่ในรถนะครับน้องฟิวอยู่ไหนนี่นอนดีไหมลูกอันนี้ดีมากชอบใช่ไหมหัวสูงไปไหมอ่ะถ้าหัวสูงเนี่ยปรับมันต่ำลงมาได้นะลูกถ้าแบบนี้ละดีแล้วใช่ไหมไหนโผล่หน้ามาดูหน่อยดิไม่เห็นเลยนี่เข้าลังเข้าลังเลยเหรอใช่มันลังนกตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงกว่าแล้วนะครับคนเต็มร้านไปหมดเลยแม่ไปก็4โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินสำรวจร้านกันนะครับครัวพี่แอดอาหารตามสั่งก็มีนะครับนี่เลยมีเบอร์โทรอะไรอ่ะพร้อมว้าดีอ่ะเฮ้ยต้มยำหน่อยไหมคืนนี้ไม่เรามีของเราแล้วล่ะนึกว่าจะส้มตำสักหน่อยถ้าเราซื้อข้างนอกคือของเราไม่ต้องทำเลยไปกินที่บ้านเลยนะเพราะเรามากัน3คนเนี่ยริมน้ำนี่แบบเป็นที่ที่ขายดีมากเลยนะน้ำสวยมากไปฟิวเดี๋ยวมาดูกันน้ำใสอ๋อด้านบนโน่นเขาเล่นกันนะครับเพราะว่าน้ำคงจะเย็นหน้าดูเลยมาริโม่เต็มเลยนี่มาริโม่ออกฟิวไม่ใช่ละมั้งแม่กลับหนูหน่อย
โอ้โหร้องโหยเป็นไรแม่ไอ้ตรงแดดอ่ะอุ่นไอ้ตรงที่ไม่โดนแดดอ่ะหนาวเย็นเลยเหรอน้ำมันตื้นๆแล้วโดนแดดใช่ป่ะมันก็จะอุ่นๆแต่ลงไปบางเกมเย็นเลยใช่ไหมไม่ไหวด้านหลังเขาเป็นเขานี่แม่ลานเขาก็กว้างนะแม่ยาวไปถึงนู้นเลยนะสุดโน้นเลยนะฝั่งโน้นเลยนะครับโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะรอดูคืนนี้แหละนะครับว่าอากาศจะเป็นยังไงแต่เพราะว่าหนาวเราเตรียมเสื้อแขนยาวมาเสื้อหนาวมาไม่ตื่นมาพันออกมาจริงเด้ใช่ ใช่เหรอ นี่แม่ต้องมานั่งอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไปยืนเก๊กอยู่แถวนั้นโถไหนฟิลมาริโมนี่นะครับถ่ายแล้วลูกวันดิปู่เป็นไงฟิลแม่บังคับถ่ายรูปไว้เฮ้ยอ๋อฝั่งทางโน้นไม่เป็นลานกลางเต็นท์เหมือนกันแม่เออลานเขาเยอะแถวเนี้ยจะล้มนะเออยิ่นลนนะเราเนี่ยเดี๋ยวเขื่อนเขาพังนะน่ะน้ำหนักเยอะหมดแผงเลยโอ้ยเฮ้ยถ้าพี่ฟิล์มมาเพราะว่าเขาแบบมาถ่ายรูปได้เยอะเลยนะแม่แม่บอกที่เนี่ยตอนแม่มาเช็คอินเนี่ยมีพวกอาหารของกินขายด้วยเหรอขนมอะไรอย่างนี้เหรอใช่มีหมดเมื่อกี้ที่พ่อกับน้องฟิวกินมาม่าก็ซื้อที่นี่อ๋ออ๋อนี่ไงโหน้ำมงคือปลาปูปลาของน้ำมงน้ำมงอะไรอ่ะฟิวน้ำมงน้ำมันในมีหมดเลยน้ำมงว่างั้นมีทั้งเสื้อผ้าอ่ะใช่เหรอน้ำมนมีน้ำมนด้วยดูหมูกระทะดูเขาสั่งมาเต็มเลยอ๋อก็คือสามารถเข้าไปสั่งซื้อด้านในได้เลยแล้วก็น้ำเอ่ยอะไรเอ่ยก็มีขายในนี้เลยไปซื้อไอติมกันสบู่แป้งแกสีฟันไข่ลวกแก๊สเขาก็มีขายนะครับอ๋อแก๊สกระป๋องกระป๋องอะไรอย่างงี้ใช่รองเท้ายังมีขายผ้าห่มก็มีเออนู่นน้ำมีครบหมดเลยใช่หรืออุปกรณ์กลางเต็นท์เขาก็มีนะไหนครับอ๋อมีครบหมดเลยใช่ดูขนมฟิลอ่ะโอเคจ่ายตังค์ครับผมพกตังค์ไว้อย่างเดียวก็พอได้ติมแล้วฮะน้องฟิวใช่แล้ว15บาทไปน้องฟิวบอกว่าห้องน้ำเขาน้องฟิวประทับใจมากใช่ไหมไม่หลายห้องมากเลยนะครับผมแล้วก็ซิงค์ล้างจานนั่นคือมีเยอะมากเลยนะแม่ค่าเสียไฟหรอคะคือมองไปรอบๆก็คือแบบคนกลางเป็นเยอะมากใช่ลานการต้นไม้ทั้งหมดของลานนี้ไม่มีต้นโอ้โหพอเป็นพันมันได้อะมันเยอะมากเลยนะแม่ลมลื่นลมลื่นนะครับก็อย่างที่บอกนะภายในลานเนี่ยลมลื่นมากแม่ใช่แล้วรู้สึกว่าเขาเงียบกันนะเขาไม่ค่อยเสียงดังกันนะใช่เออถือว่าโอเคมากเลยอ่ะเปิดเพลงก็เปิดแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนเข้ามาแบบพักผ่อนไงเนาะแล้วลานเขาสวยมากเลยนะครับนี่อากาศดีมากอ่ะชอบอากาศแบบนี้แบบมีแสงแดดที่ทำให้เราอบอุ่นแล้วก็มีอากาศที่เย็นใช่ครับผมนี่เลยป้าขายอะไรครับขายอะไรบ้างครับเนี่ยขายไข่ซุ้มเครื่องข้าวโพดแล้วก็มันทอดข้าวโพดอืมหรือว่าเอาไข่ด้วยค่ะข้าวโพดขายไงครับข้าวโพด25ค่ะข้าวโพด25ก็อันนี้ก็คู่ละ50ไป25เหมือนกันครับสองฝั่งปิ้งมาแล้วปิ้งมาแล้วค่ะอร่อยไหมครับอร่อยค่ะนี่ป้าบอกคิดแทบไม่ทันเลยไอ้หนุ่มมันถามอย่างนี้ก็อร่อยอยู่แล้วค่ะมั่นใจครับแม่ค้าบอกอร่อยผมก็อร่อยครับผมเห็นไหมลูกอุ้ยอันนี้ข้าวโพดย่างป่ะฮะข้าวโพดย่างค่ะอุ้ยหากินยากแม่อ่ะแม่เลือกเลยนะครับนี่เลยแล้วก็ไข่แล้วก็ไข่ด้วยครับไข่น้องฟิวอ่ะได้มันแล้วนะครับเดินไปเดินมาได้ของกิน50บาทค่ะแม่ชอบนะเดี๋ยวนี้ลานกลางเต็นท์โซนเนี่ยเขาให้ของเขามาขายได้เหนื่อยอ่ะฟิววิ่งไปเอาของมาเท่าไหร่นะ50บาทนะครับเอาแบงค์ให้คุณป้าไปก็ได้ลูกนี่เลยนะครับก็ถือว่าดีนะครับมีของเข้ามาขายนะครับแล้วก็เราก็มีตัวเลือกในการทานเยอะขึ้นนะครับตอนนี้นะเป็นเวลา6โมงแล้วนะครับค่ะแม่เดือนก็เปิดเตาแล้วนะวันนี้เรามาในเมนูง่ายๆใช่ไหมแม่ใช่วันนี้มีอะไรมั่งหมูย่างกับอะไรนะรัมยอนฟิวปากสั่นนะแม่ฟิวหนาวอ่ะรัมยอนเฮ้ยแต่มันหนาวจริงนะตอนนี้กี่องศานะ23อุ้ยเย็นเยือกเลยแม่เย็นจริง
ดูผิวดิคือตอนนี้ประมาณ6โมงเองนะใช่ดึกๆนี่รู้เรื่องเลยเปิดแอร์แล้วมั้ยไม่ต้องเปิดหรอกคืนนี้แล้วรูดซิปลงหน่อยนึงก็นอนกันสบายลงแม่หรือเปิดทิ้งไว้หน่อยก็ได้เปิดทิ้งไว้นั่นแหละแล้วก็นอนพัดลมเข้าไปเลยเออหนาวแน่คืนนี้อ่ะมาเดี๋ยวมาดูเมนูกันดีกว่าพูดเรื่องกินแล้วไปเรื่องหนาวอะไรวะเนี่ยอ่ะมามีอะไรบ้างนะแม่อันนี้มีผักนะคะแล้วก็มีกิมจิแล้วก็มีหมูแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นเซรามิกแล้วก็มีผักว้าวข้าวโพดเห็ดต่างๆไม่มีใครทักเลยอ่ะแม่จัดจานสวยกันเนี่ยแม่จัดจานสวยมากเลยว้าวๆๆไม่ถ่ายหรอของเธอแชะไม่กล้องหนูอ่ะก็เดี๋ยวรอพ่อถ่ายเสร็จก่อนก็คือคลิปเนี้ยที่มาเนี่ยเราจะถ่ายเป็น2ช่องของฟิลด้วยแล้วช่องแฮปปี้ด้วยนะครับก็ไปตามชมกันละกันนะนี่เดี๋ยวแพนให้ดูนะโหไม่เดี๋ยวจัดแบบสวยงามมากนะครับใช่ครั้งแรกเลยนะที่จัดสวยขนาดนี้เออปกติไม่สวยอ่ะแม่ไม่จัดเสร็จแล้วกินเลยหนาวเนาะอุ้ยแต่หนาวหนาวเนี่ยเราต้องแบบตั้งเตาแล้วไงเพราะร้อนใช่ไหมเออแล้วกินเลยนะครับได้งั้นเดี๋ยวเราพร้อมแล้วลุยกันเลยดีกว่านะครับก็อย่างที่บอกนะมากางเต็นท์เราก็ทำเมนูง่ายๆทานกันนะครับแล้วก็มันเหมือนการมาพักผ่อนนั่นแหละแม่การมารีแลกซ์ใช่ไหมเตานี้ทำอะไรนะแม่ย่างหมูย่างหมูเตานี้เราจะย่างหมูกันนะครับแล้วก็อีกเตานึงก็เป็นอะไรคะน้องฟิวรามยอนที่พ่ออยากกินเป็นแบบว่าเป็นมาม่าเกาหลีอะไรก็ใส่พวกเนื้อนู่นเนื้อนี่เนื้อนั่นอันนี้ถ้าหนูดูไม่ผิดแม่ซื้อเผ็ดคูณ3เลยหรือเปล่าวายไม่ใช่คูณ3หรอกแต่ไม่ต้องกลัวนะคูณ3คูณ4อะไรก็ช่างห้องน้ำเราอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับค่ำคืนนี้ยังไงเราก็สะดวกถ้าเราไม่ได้อยู่ริมน้ำเราก็จะอยู่ใกล้ห้องน้ำเหมือนตอนที่เราพูดตอนมาไงใช่ก็ดำน้ำเหมือนกันแต่หนูต้องคอยๆดูด้วยนะเพราะว่าผักจะโดนไหม้ได้นะนี่แม่เป็นไงน่าใส่น้ำอีกไหมได้หนูแค่ตรงนี้ได้ดีควันไปไหนแม่แม่เปิดพัดลมตัวนอนเปล่าเปิดใช่ไหมวันนี้ไม่ต้องรีบใช่ไหมแม่กินเรื่อยๆใช่รีบๆรีบใจเขาคิดไงใจเขาคิดอะไรเขาจะพูดอย่างนั้นแหละแต่ปากบอกไม่แต่ใจอ่ะรีบหลุดพูดออกมาอย่านะเดี๋ยวลมเสียนะเหรอวันนี้ไม่ได้ปั่นเนี่ยเขาไม่ได้ทำกับข้าวเขาเตรียมมาจากบ้านวันนี้เขาหวานเจี๊ยบเนี่ยวันนี้ทุกคนเขาให้มาตอนแถมแม่เลยนะไข่ต้มเครื่องอ๋อหมายถึงน้ำจิ้มใช่ไหมโอ้ยเดือดเลยอ่ะเฮ้ยแต่พูดถึงนะอากาศหนาวๆแล้วมากินของร้อนๆนี้เพราะว่าโอเคนะแม่เฮ้ยแต่หอมจริงแม่โอ้โหหลังจากที่เราดมของเขาแล้วเราก็ได้กินแล้วดมของเขาคือเขาเปิดเตาก่อนเนี่ยแล้วทีเนี้ยลมมันก็มาทางนี้ใช่ป่ะเราก็หิวไงเออว้าวุ่นเลยว้าวุ่นเลยอ่ะแม่อืมอยากได้หมูชิ้นติ๊กมากนะเป็นไงแม่แค่ผักก็อร่อยแล้วนี่หิวละฟิวเอาฟิวอ่ะโหเบื่อแบบผ้ากันเปื้อนน้องฟิวมากเลยเป็นกระดาษทิชชู่ก็วันนี้ใส่เสื้อขาวโหเงียบไอ้มาม่าเกาหลีเราก็สุกแล้วนะหูยยังไงฟิวร้อนมันอร่อยเพิ่มไขมันแบบอบอุ่นไงพ่อนี่ไม่พอเดี๋ยวคืนนี้เล่นอุโน่เดี๋ยวแกงแม่เดี๋ยวแกงแม่ร้อนแพ้หน้าขาวไหมไม่ดีมั้งได้นะสองหนึ่งเนี่ยอ่ะพ่อเล่นด้วยคืนนี้ใครแพ้หน้าขาวถ้าหนูแพ้แม่ท้าให้นะแม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ดิไม่ได้ดิอะไรหนูแพ้แม่ต้องโดนท้าไม่เกี่ยวดิใครแพ้คนนั้นต้องโดนท้าดิแล้วถ้าสมมติ3คนน่ะพ่อหน้าใสอยู่คนเดียวไม่มีไงมันหนูเห็นวันนี้แม่พกแป้งเย็นไปด้วยแต่เย็นทาหน้าแล้วอยู่ในห้องแอร์แล้วออกมาล้างหน้าก็ยิ่งหนาวอ่ะอุ้ยใครจะเอาแป้งเย็นทาล่ะก็พวกเรานี่ไงกินละกินละกินละจริงดิเอ้ยยังมีผักมีผักนี่เค้าเรียกโหผักแก้มเหรอแม่ใช่กิมจินะครับแดงเดือดเลยเนี่ยนี่ขอชมหน่อยแม่ว้าวนี่เลยเหรออ๋อเปล่าก่อนร้อนอร่อยเขาเลยนะครับอร่อยมากอร่อยนะครับเผ็ดมากยอดกินอะไรเผ็ดคะน้ำเปล่าเดียวเราจะรู้ได้ไงชิ้นไหนสุกแล้วชิมดู
ัดผมครึ่งนึงก่อนโอ้โหกระแดงก็มายากไหมใช่โอ้โหไม่น่าถามแล้วก็ไม่น่าตอบอร่อยนะจริงๆพอกินหมูกับซอสใช่ป่ะแล้วกินผักตามเพราะว่าได้หยกเหลือใช่มันสั่นเปี้ยนหน่อยแล้วก็กิมจิด้วยนะนี่น่ามีผิดด้วยนะกินผิดด้วยหนูไม่กินเผ็ดกินจิ้มเปรี้ยวๆมันตัดมันนี่ไหมใช่ป่ะประมาณนี้เนาะแม่จะดูว่าไหนสุกไม่สุกไม่ต้องดูเยอะถามแม่อย่างเดียวแม่บอกสุกแล้วแล้วแม่ก็บอกก็เราจิ้มดูไม่ได้ฟิวอ่ะบอกพ่อมันเหลือ6นาทีหัวเส้นหอมกินรวมกันนี้ได้หรอกครับผมงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวทานอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวทำอะไรต่อเดี๋ยวมาตามชมกันครับตอนนี้เป็นเวลา20:07แม่เตรียมแป้งยังไม่แป้งอยู่ข้างนอกใครแพ้หน้าขาวดิเฮ้ยหนูทำลงสกินแคร์มาแล้วใช่ไหมทุกคนนะอันนี้ใครแพ้โดนดีดข้อดีกว่าดีดข้อดีมากเลยโน่ฟิวต้องขยับมาฝั่งนี้หน่อยดิเดี๋ยวไปเห็นของแม่เขาไงเดี๋ยวเขาก็โวยวายอีกเหมือนพ่อเป็นเจ้าไงไม่รู้ มากี่ใบกี่ใบอ่ะเดี๋ยวก่อนโอ้โหติดล่องไหมเนี่ยมันยากมากเลยแม่เนี่ยเอาอย่างนี้เลยกินนั่นนี่แล้วคนละ5ใบนะคืออากาศหนาวมากบอกเลยอากาศดี1 2เห็นหน้า1จะรู้ว่าเห็นของพ่อไหมสี่เราจะมองห้าฟิวมองหมดอ่ะจริงๆอ่ะพ่อคนแรกพ่อเป็นคนจ่ายเอ้าพ่อแอบเลยเอ้าอะไรเอ้าสีฟ้าสีฟ้าเหรอมีบวกโอ้โหบวกเยอะจังเลยแม่เห็นแล้วพ่อคนแรกวนไหนสองวนนี่เลยแล้วก็เธอเล่นนะพ่อเล่นเหรอบวกสี่เฮ้ยเป็นเท่าไหร่8 10 10 14ไม่พูดอูโน่อูโน่ไม่พูดอูโน่อ่ะหยิบมาก็ได้2ใบเหรอแม่อ่ะ14เป็น18ฟิวใช่เหรอเฮ้ยมีป่ะเนี่ยไม่มีเท่าไหร่นะฟิวโดนบวก18ฟิวโดนบวก18ทุกคน3 4 5 6บวกอีกเปล่าบวกให้พ่อเลยทีเดียวพ่อไม่มีแล้วหาบวกมา90โอ้โห11 12อะไรเนี่ยบวก18ทุกสถิติ13 14โอ้โหหาบวกมา16เอาบวกซ้อนๆมาให้พ่อ7 18หนูพูดตรงๆนะแต่เปิดมาเจอแต่สีเขียวกับเหลืองไม่มีบวกเลยสักแผ่นดูหนูเปิดให้ดูเลยไม่มีอ่ะลงมาสีเมื่อกี้อ่ะสีอะไรจ๊ะสีเขียวก็ได้สีเขียวมากหาก่อนดูแม่ก็ทำสีหน้าโดยสงสารสีแล้วนะสีเขียวสีเขียวแป๊บนึงบวกสองใบก็ไม่มีเหรอแม่เหลือกี่ใบสามยังไม่เสร็จนั้นวนมันยังมีอีกเยอะมีเยอะวนมานานโนแล้วอะที่นั่งนี้มันเหมือนจะล้วนวนพ่อต้องวนแม่แล้วนะเนี่ยวนใครเนี่ยถึงแม่แล้วนะแป๊บนึงโอ้โหบวก18วนแม่ไปวนวนไปไหนหาพ่ออ้าวงั้นก็วน2ใบอูโน่เอ้ยเดี๋ยวผิดไม่ใช่อูโน่เออนี่วนไปไหนก่อนวนไปหาแม่วนไปหาแม่อูโน่อ้าวฟิวสีฟ้าบอกไม่มีนะขำขนาดนั้นคืออย่ามา18อ่ะแม่มันเยอะเกินไปเนินไงอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ้าวแม่ไม่พูดอูโน่พูดแล้วพูดแล้วจริงป่ะเนี่ยไปย้อนดูแล้วถ้าแม่พูดนะพ่อเพิ่มเลยนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอะไรนี่อะไรก่อนเก้าเยอะโอ้โหสี่ใบลงมาเฮ้ยน้องโอเคโอเคโอเคหมดยังตาใครตาพ่อชนะเนี่ยโอเคมือแม่หนูเหนื่อยเยอะเกินเอาแล้วเลขอะไรนะสีฟ้าตัวหนึ่งเอาแล้วหนึ่งเอาแล้ว
โหดูสับอยู่แม่หมดแล้วสีเขียวอีกเหรออ้าวแม่ไม่มีไม่มีทำไงดีเนาะคือจะชนะแล้วแป๊บนึงเอามีอีกเปล่าไม่มีแล้วอ้าวอุโนแดงน้องฟิลดูในกล้องดิเดี๋ยวก็เห็นว่าแม่ถือเสียงเก็บเงียบเงียบเห็นพ่อไปเห็นเอออ้าอ้าวเลขสี่อีกแล้วมีปะเนี่ยเนี่ยอ้าวพ่อชนะแล้วหมดแล้วสีเหลืองเอาสีเหลืองไม่มีหนูปิดหนูลงหนูว่าหนูชนะได้นะนี่ถืออยู่เป็นร้อยหนูชนะได้ว่างั้นปึ้ง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 โอ้โหแปดสีเหลืองสีเหลืองเฮ้ยไม่มีเอาเลยโอโนวีน้ำ18ใบก็ชนะได้ครับน้องๆพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสบายน้องฟิวโอ้โหนี่แม่จวด18ใบชนะโอ้โหนี่โอ้โหแสงเดือนหมดล้อขนาดเด็บบอกแค่ใบเดียวยังชนะนะคะเนี่ยโอ้ยเป็นไงแม่โอ้โหให้เขาให้เขาให้โกงวะตอนลงไม่ได้ตรวจปะเนี่ยนี่อูโน่คนอื่นนะเขาจะใบเล็กๆใช่ไหมอูโน่เราเนี่ยอูโน่คนแก่มองสองพ่อก่อนพ่อมีสีแดงใบแรกโอ้พ่อมีบวกด้วยหรอสีฟ้าสีเหลืองอะไรลงก่อนเลยเขาเห็นเนี่ยเนี่ยเขาคิดเขาเห็นเอาเมื่อกี้หนูชนะคนที่สองเออแม่ก็มีเอาวนหาเธออีกรอบเปลี่ยนสีสีอะไรสีเขียวเอ้าเอามีสิครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยสีฟ้าเหรอสีฟ้าก็มีนะครับแม่ไม่พูดอูโน่ยังสองใบอูโน่เอาแล้วอูโน่อูโน่สีแดงอูโน่สีแดงชนะไงเย้สีอะไรเอาสีแดงชนะเฮ้ยเปลี่ยนสีหนูก็ชนะว้าวนี่โอ้ยคือบางทีแบบเก่งอ่ะเอาตานี้ตาสุดท้ายเลยไม่อยากเล่นพวกอ่อนอ่ะเอาจริงเปลี่ยนโอ้โหพ่อเก่งอ่ะจริงพ่อเก่งจริงนะพ่อไม่อยากคุยนะคือบางทีพ่อก็ฉายแววไงพ่อแอบไม่มีดูดิดูดิพวกตัวแอบดูข้างหลังด้วยโหยังไม่คุยเลยมาแม่หนึ่งสองสามสับอะไรเนี่ยสีเขียวน้องๆวนไปแล้วสีเขียวใช่ป่ะเขียวเนี่ยเขียวเนี่ยเขียวเนี่ยเอ้าเหลืองไปตึงตึงเลขอะไรเลขหกเลขหกสีอะไรอ่ะสีแดงอ่ะเอาแดงไปสิหยุดฟิลอ้าวตาใครตาพ่อผ่านนี่เอาก็โยนตึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ้าไม่สิอ้าวสีแดงแม่ไม่มีฟิลหนูก็ไม่มีฟิลก็ไม่มีสีแดงเหรอพ่อก็ไม่มีอ้าวมีครับห้าครับเอ้ยเดี๋ยวอะไรอะไรอะไรงงงงจะใส่หลายใบทำไมงงเก้าเหรออูโน่สิครับแม่อูโน่สิครับอูโน่สิครับแม่อูโน่สิครับเอาไหนไม่เดี๋ยวไม่ได้ดิหูไม่รู้ไม่บอกแม่นี่กล้องทั้งสามอันเนี่ยเขาโกงกันเนี่ยดูดิอะไรวะอะไรอ่ะคือถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยลงแล้วก็จะเปลี่ยนอีกแม่เหรอชนะงงมากอูโน่หนูจะเอาอันไหนอูโน่ฟิลแม่อูโน่แล้วนะสีเหลืองเขาเล่นอะไรกันอ่ะหนูจะเอาอันไหนวนมาหาหนูอ่าอูโน่แล้วก็อ้าวออกไปเอาอีกตาไหมเดี๋ยวพ่อจะได้สามตาเลยใช่สิบใบเลยมั้งนะ
เอา10ใบหนูซาบเองหนูซาบเองโอเคเดี๋ยวล้างเลยล้างเลยเล่นตาสุดท้ายเล่น10ใบกันเลยล้างเลยล้างเลยมาล้างเลยไม่หนูทำเองหนูทำเองไม่ไม่มันมาตานี้ตาสุดท้ายนะแล้วก็แจกกันคนละ10ใบนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะพอเลยตัวไหนเดี๋ยวดิเดี๋ยวก่อนเฮ้ยคือแจกอะไรอ่ะไม่มีแดงสักใบนึงก่อนเร็วมันไม่มีไงไม่มีก็จั่วสิครับอ้าวเจอแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอก่อนก้าวยังมีหูเยอะแยะไม่หมดเลยเปลี่ยนเป็นฟ้าเนี่ยอ่ะฟ้าเหรอใช่แม่มาโอ้โหต้องใจเย็นๆนี่เราต้องใจเย็นๆนะเต็มนิ้วอ่ะเหลืองฟิวเลขอะไร8เฮ้ย2อ่ะฟิวโอ้ยไม่อยากจะคุยโอ้บวกอ่ะเอาไฟฟ้าเนี่ยเขาดูกันนะ2คนเลยดูดิเขาเล่นอะไรสีแดงก่อนโอ้1อ่ะฟิว1อ่ะฟิว1ล่ะเอาไป1 2ใบก็โดนหนูอยู่ดีแหละบวกอ้าว6เอาสีแดงด้วยฟิวสีใบอีกรอบแม่สีฟ้าติดใจสีฟ้าสีฟ้าเพราะก็มี7มา3เหรอฟิลแม่เกือบโดนแล้วไม่มีเฮ้ยแม่ยิ้มอย่างนี้มีพิรุธว่ะสีเหลืองวนไปหาแม่แน่แล้วใครเขาเล่นอะไรกันหยุดแม่หยุดหยุดตาแม่บวกบวกใครเนี่ยเห็นไหมดูเขาไม่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอะไรเนี่ยสีสันในการเล่นเนาะสีอะไรสีแดงเนี่ยสีแดงหยุดฟิลหยุดฟิลแล้วลงสีอะไรเนี่ยลงสีแดงอ้าวไม่มีเด้เปิดไอ้อ้าวก็พ่อลงพ่อไม่มีไงแล้วพ่อก็ยังหยิบไงก็ไม่ต่างอะไรจากเดิมอ้าวหยุดฟิวอีกฟิวหยุดต่อพ่อต่อพ่ออีกฮะเอาไปฟิวโหส่งไปเลยสิโกโน่แล้วยังไงต่อไม่มีก็หยิบไปสิหยิบแล้วไม่มีแม่ไม่ต้องช่วยหนูพ่อแม่ช่วยพ่อเลยเฮ้ยเอามาสิแต่ก็ไม่มีเห็นเปล่ามีเปล่าเอาละสิเขียนไว้ก่อนอันนี้อะไรก่อนสลับกันเนี่ยคือสลับนะใช่แต่ว่าหนูหยิบไปแล้วไงไม่ดิก็วางไว้สิไม่พอหยิบไงแล้วเมื่อวานถามตอนหนูหยิบแล้วสลับกันการ์ดตัวนี้คือสลับไงแล้วสีอะไรบวกตึ้มเลยเอาสีเหลืองวุ่นโอ้โหว้าวุ่น2อ่ะบวก2ก็มีไปมี2อันมี2อันไงลืมโอ้โหหนูกะว่าได้อีกแค่2ใบ2ใบเดียวไอ้เดียวใส่ไปอ่ะเผื่อลืมว้าว้าวุ่นเลยสีอะไรนะสีเหลืองสีเหลืองครบยัง6ใบน่ะครบแล้วก็ต้องใจเย็นๆหน่อยสิลงเดี๋ยว6ใบอะไรเห็นแม่มันไปอยู่5ใบเองอ่ะเดี๋ยวว่ากี่ใบตอนแรกเหลือทุนเดิมกี่ใบหนูจำได้ว่าหนูจำได้ว่ามี2ใบเหรอโอเคหยิบอีก2เดี๋ยวงงหมดแล้วเนี่ยต้องอีก2ก็หยิบไปแล้วนี่ไง2ใบอันนึงหยุดถูกแล้ว4 6เออบวก2ก็อยากเจอครับน้องๆบวกไปเลยไม่มีหรอกบวกไปเลยเขาไม่มีหรอกเชื่อแล้วไปเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ไม่โดน2ไงก็โดน2แล้วแม่แบบเยอะว่ะแม่เยอะดี2 8 7 6เหลืองป่ะเขียวป่ะเขียวเหรอฟิวมั่นใจนะมีอยู่สีเดียวเหลืองมาเขียวไปนี่8เหรอ8ก็มีดิครับเมื่อกี้ทำไมไม่ซ้อน2อันวะไม่ก็ฉลาดไงฉลาดอะไรวะอูโน่ไปชนะไงวะปุ๊บใจเ
ใจวันนี้ชนะอุ้ยมาไอ้แม่ดีดอ้าวแล้วไอ้ดีดฟิวเนี่ยไม่เกี่ยวพ่อเกือบแล้วโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้อุ้ยไม่รู้ทันกองไหนภูมิใจชนะ4ตาเนี่ยเข้าวันนี้เล่นทั้งหมด3แม่1เออเล่นกันทั้งหมด4ตาพ่อชนะ3นะครับแม่กองพ่อไปตานึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังหลับได้ก็กับฟิวไงที่บอกแม่มีเนี่ยอยู่เนี่ยเท่าไหร่เอาใบไหนเออเอาใบไหนโอ๊ยเอาใบไหนโอเคก็มันดึกแล้วไงแม่เดี๋ยวเสียงดังเดี๋ยวเขาจะด่าเราเอาเออมากางเต็นท์ก็จะเสียงเงียบๆกันหน่อยนะครับก็สนุกสนานไปนะเออก็วันนี้เป็นไงแม่มากางเต็นท์เอาเวลาดีไม่ร้อนไม่เหนื่อยด้วยเนาะแล้วก็มันเย็นนะแล้วก็เพราะว่าคืนนี้นอนสบายนะคือกางเต็นท์อ่ะแนะนำให้กางช่วงเวลาหน้าหนาวแต่ถ้าเกิดว่าอยากมากางจริงก็มาได้ทุกนั้นนั่นแหละก็เตรียมความพร้อมมาใช่ครับแล้วดูวันนี้นะปกติเราไปกางเต็นท์เราไม่ค่อยใส่เสื้อแบบนี้นะแต่วันนี้ต้องใส่เลยหนาวเนี่ยหูเย็นเริ่มช่ำๆแล้วแปดองศาเออตอนนี้กี่องศาแล้วเนี่ยอะน้องฟิลโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันหน่อยไปแล้วโอเคนะตอนนี้หลังจากเล่นอูโน่เสร็จนะครับน้องฟิลบอกว่าขอนอนก่อนนะลูกฟิลนอนทำไรนอนดูการ์ตูนนอนดูการ์ตูนโอ้สบายเขาเลยแล้วก็พ่อถากับแม่เดือนนะครับก็ออกมาเดี๋ยวจะมานั่งเล่นกันข้างนอกนะครับนี่เดี๋ยวจะนอนเล่นตรงเปนี่แหละนะครับวันนี้อากาศมันดีนะครับขอแบบนั่งเล่นข้างนอกก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูแม่เดือนเนี่ยแม่เดือนบอกว่าเห็นเขามาขายปลาหมึกใช่ไหมแม่มาวุ่นเลย เฮ้ยเดี๋ยวเอาปลาหมึกสั่งปลาหมึกเขาเรียกอะไรหมึกย่างแล้วก็เดี๋ยวมานั่งกินแล้วนั่งฟังเพลงอยู่นี่นะได้ใช่ป่ะถ้าพระจันทร์เต็มดวงจะสวยมากเลยเนาะไหนนู่นอันนี้มีอยู่ครึ่งเสี้ยวใช่ไหมร้านนี้เงียบจริงนะแม่เนาะวันนี้มาไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรมากนะก็แค่เล่นอูโน่ก็ง่ายๆนะแต่เพราะว่ามันโอเคแล้วดูเต็นท์ที่เรากางวันนี้นะแม่จัดได้โอเคเลยนะตอนนั่งมันก็สบายนะตอนเก็บเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยพรุ่งนี้แต่คงไม่เหนื่อยหรอกเพราะอากาศเย็นใช่เคยนอนละเมอไหมกลับไปนอนหมุนเนี่ยแกเคยไหมครับไม่เคยนะเขาบอกหลับแล้วหลับเลยอ๋อหลับแล้วหลับเลยเหนื่อยผมก็นึกว่ากลับไปแบบนอนยังอย่างนี้เลยไม่ใช่นะเคยไม่เอาถามจริงๆไม่เคยนะโอเคเราก็เป็นได้อย่างเงี้ยหนาวแม่รีวิวครั้งที่แล้วที่เราซื้อกินหน่อยเป็นไงบ้างอ๋ออร่อยกินหมดเลยอร่อยถือว่าใช้ได้เลยแล้วครั้งที่แล้วที่มาเนี่ยเขามีติดป้ายมาด้วยไม่อร่อยคืนตังค์คืนตังค์นะครับแล้วพอมารอบเนี่ยไม่มีแล้วสงสัยลูกค้าคืนตังค์เยอะขอตังค์คืนเยอะเหลือแต่หนวดกับมะเค็มอ่ะนะมีติดป้ายไว้ข้างบนครับเหรอครับจะบอกว่ารถแรงปลิวหมดเลยป้ายเป้ยมันขาดเนาะนั่นไงเห็นไหมเราอ่ะรู้จริงเว้ยเรา FC ลุงเขาน้ำจิ้มเพิ่มตังค์ป่ะครับอ๋อไม่ต้องครับอุ้ยน่ารักอีกอันนึงไม่ต้องสวยงั้นเอามาอีก2งั้นเก็บตังค์แล้วงั้นนี่เลยนะคุณลุงก็ขายอยู่ตามร้านกลางเต็นท์นะครับแถวชะอมนะครับเจอก็อุดหนุนกันได้นะครับอร่อยจริงครับได้ข่าวว่าตั้งแต่ขายมา10ปีนี่ซื้อบ้านเดี่ยวไป3หลังแล้วนะไหนแม่เขาดูหน่อยนี่โอ้ยอย่างปึ้งอะครับไอ้เราคนนึงก็ไม่ได้กินแล้วแม่ยืนรอขาแข็งเลยใช่สั่งมากี่ตัว3ตัวรอไป2ชั่วโมงนะไปกินเถอะขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับไปโอเคนะครับตอนนี้ปลาหมึกย่างของเรานะครับก็ได้มันแล้วนะครับหลังจากที่รออยู่ประมาณเกือบชั่วโมงนะแม่รอนานมากนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเจ้านี้เขาขายดีแล้วก็เขาวิ่งขายแถวนี้เกือบจะทุกร้านเลยก็ว่าได้นะครับครั้งก่อนที่เรามาออกแคมป์มันถ้าใครได้ดูคลิปอ่ะเราก็เจอคุณลุงคนนะครับแล้วก็อัธยาศัยดีเนาะแล้วก็บริการดีนะครับไม่เรื่องมากน่ารักอ่ะเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งเลยใครมากางเต็นท์เจอก็อุดหนุนคุณลุงได้นะครับนี่เลยเราจะบอกว่าน้ำจิ้มเขาเนี่ยคือเด็ดนะแม่ใช่ไหมใช่แม่เดือนชิมเลยนะครับอากาศหนาวกินหมึกย่างเนี่ยนะโอ้หนาวมากเข้ากันทำไมตรงนี้มันเป็นช่องลมหรือไงถูกแม่พ่อคิดอย่างนั้นเลยมันเย็นเมื่อกี้ไปยืนรอตรงโน้นเหมือนลมไม่พัดด้วยซ้ำไปเจ็บตรงเนี้ยมาเต็มๆแล้วเนี่ยโดนขานะเราไม่ได้เปิดพัดลมด้วยเนี่ย
ดูดูผมแม่ปิวใช่ไหมอืมอ่ะแม่เป็นไงอร่อยอร่อยก็เดี๋ยวค่ำคืนนี้นะครับตัวพ่อเองอาจจะนอนช้าเพราะว่าอากาศมันดีแม่คืออยากเจออากาศแบบนี้แหละที่มันเย็นอ่ะตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก19องศานะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะเดี๋ยวพ่ออาจจะนอนดู Netflix เล่นอยู่ข้างนอกนี่แหละแล้วเดี๋ยวดึกๆหน่อยเดี๋ยวพ่อเข้าไปนอนแล้วนะครับโอเคนะตอนนี้ก็เป็นเวลา 4:00 นแล้วนะครับน้องฟิวกับแม่เดือนก็นอนแล้วนะครับนี่เลยนะฮะก็เดี๋ยวพ่อถานะครับคืนนี้ก็นอนตรงนี้นะครับงั้นเดี๋ยวขอตัวนอนก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับผมไปแล้วบ๊ายบายกูไนสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 7:00 นแล้วนะครับคืออากาศดีมากนะครับน้องฟิวครับเมื่อคืนเป็นไงบ้างหนาวมากหนาวแบบไหนหนาวแบบหนาวมากฟันออกเลยปะฟันออกจากปากอะนะใช่หลุดไปแล้ว หนาวมากหนาวมากครับแม่เมื่อกี้ดูอ่ะ17องศาอย่างหนาวอ่ะครับน้องๆโอ้ย ปีที่แล้วก็ไม่ขนาดนี้นะเนาะถือว่าโชคดีนะมาเจอช่วงนี้นะฟิวนะโชคดีก็กางเต็นท์เราก็อยากหนาวเลยแม่แล้วนี่แม่เตรียมตัวทำอะไรเอ่ยขายกินจะชงกาแฟแต่ไม่ได้เอากามานะเอาแต่หม้อแล้วจะกินยังไงวะฟิวชงกาแฟใส่หม้อก็เทน้ำในหม้อลงแก้วได้แล้วนะครับกาแฟนะครับเช้านี้ต้องกินร้อนๆนะแม่ฟิวบอกว่าต้องรอให้เย็นก่อนว่างั้นมันไม่อุ่นนะคะเนี่ยมากลางเต็นท์ก็ประมาณนี้นะแม่นะเหมือนกับทุกทีนั่นแหละตื่นมาก็ทำอะไรกินเก็บของแล้วก็ไปหาที่เที่ยวต่อแล้วกลับบ้านมันจะเป็นดวงที่แบบว่าจะได้เจอหนาวจะได้เจอฝนตกแรงหรือตกไปปล่อยหรืออากาศร้อนร้อนก็ดีอย่างหนึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องฝนแต่ฝนมันก็หน้าฝนมามันก็สบายนะมันเย็นต้นไม้มันเขียวมาหน้าหนาวก็หนาวอย่างนี้แหละแต่มันก็สบายใช่ไหมมันก็แต่ละฤดูมันก็แตกต่างกันไปใช่ป่ะแต่ไม่ชอบหน้าหนาวมากกว่านะหรอไม่ร้อนเก็บก็ไม่เหนื่อยเหงื่อไม่ออกโอเคงั้นเดี๋ยวมาตามดูทีตอนไม่เดือนทำข้าวให้กินแล้วกันนะครับโอเคนะตอนนี้ก็ใกล้จะ8โมงแล้วนะครับเตรียมตัวเปิดเอาแล้วนะครับตอนนี้เราก็ทยอยเก็บของในเต็นท์ในทาร์ปนะครับใส่กล่องนะครับไปวางไว้โน่นแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปไม่เดือนบอกว่าเดี๋ยวจะทำข้าวต้มกินนะครับถามว่าทำไมไม่ทำในทาร์ปก็เพราะตอนนี้แดดมันลงเข้าไปในทาร์ปนะครับอยู่ไม่ได้ร้อนเลยใช่ไหมฟิวร้อนแล้วหลังจากคลิปนั้นบ่นบอกมีดไม่คมใช่ไหมลืมทุกอย่างอ่ะมีทุกอย่างแต่ก็ลืมทุกอย่างเหมือนกันนะครับลืมหมดอ่ะอ้าวยังไม่ใส่น้ำมันเลยแม่ต้องไปใส่ไอ้ปกติน้ำมันต้องลงก่อนแล้วก็เทียมทีหลังไม่ใช่ไม่มีใครบัญญัติไว้ใช่ไหมนี่เป็นไงฟิวใส่เลยนะไม่ต้องเยอะมากพอยังอีกหน่อยนิดเยอะนะเยอะนะแม่เป็นซุปน้ำมันค่ะวันนี้ใช่เหรออะไรเอามือป้องเดี๋ยวไม่กระเด็นลืมมะนาวลืมออกมาหรือไม่หั่นพริกแล้วลืมมะนาวลืมน้ำปลาไม่น้ำปลามาแต่ว่ามะนาวไม่ออกมาไม่เป็นไรฟิวลืมทุกอย่างวันหลังแม่ต้องจดนะแล้วลิสต์ไว้แล้วแม่ก็หาของใส่แล้วทีนี้ก็มาตรวจฟิวคนเร็วๆเลยไม่แล้วที่จับก็ไม่มีเอ้าให้แม่เหอะให้แม่เหอะเร็วๆเนี่ยซื้อมาอะไรก็มาหมดนะแต่แม่ก็ไม่เอามาทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเลยเว้ยแต่ลืมทุกอย่างเดี๋ยวรอบหน้าหนูจะเป็นคนไกด์แม่เองก็ต้องเอาอะไรมาบ้างจริงจริงแล้วยืนเช็คลิสต์เลยนะเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้ฟิวกระเทียมเป็นคนปล่อยมันเมื่อกี้กระเทียมหอมมากเลยนะกลายเป็นไหมเชชู่กับไหมเลยเดี๋ยวก่อนใครเป็นคนทำแม่เห็นแม่ทำไหมเอาเริ่มเลยเริ่มไปลงตัวเลยที่หลังนั่งรอกินเด็กอะนี่นี่นั่งรออยู่ไงเออก็นั่งรออยู่เนี่ยมาเดี๋ยวปรุงรสกันแล้วนะครับตึงเลยอะเมื่อกี้อะน้ำปลาหรืออะไร
ชิมพ่อบอกว่าจริงๆอ่ะเอาอะไรสีขาวเขียนไว้หนูไม่ได้เอาอะไรแปะให้หนูแม่เนาะเอออันนี้ซีอิ๊วนี่ปลาใช่นะชิมก่อนไหมดมก่อนไหมดมก่อนดมใช่ใส่ไปซีอิ๊วนี่สะเทือนวงการเลยนะแม่ปลาฟิวเขาหยอดเสร็จแล้วเขาค่อยดมเว้ยมันมีพริกทำลองฟิวเป็นไงเออองค์การทำอาหารน้องสะเทือนนี่มันตามหรืออะไรเนี่ยผงชูรสอีกอ่ะเปิดฝาได้เออมองไม่เห็นดีดีจริงจริงอ่ะแทนที่จะแบบเขียนแล้วติดไว้เราจะได้รู้ไงเกลือใช่นะแม่เหมือนน้ำตาลน้ำตาลเละเป็นโจ๊กครับงานนี้ฟิวหลังทำให้แม่เขาหน่อยนะอะไรชูรสกับเกลืออยู่นี่เออเลยอะไรอ่ะฟิวน้ำตาลอันนี้เกลือแม่แล้วไม่ใส่น้ำตาลลงไปแม่อะไรนี่ช่วงนี้ไว้ใจไม่ได้แม่พาเข้าครัวน้ำตาลหรือไม่ได้เข้าครัวเนี่ยเนี่ยแล้วเขาก็มาถามว่าเนี่ยน้ำตาลหรือเกลือแล้วคนที่เก็บมันไม่ใช่หนูกับพ่อเออเดี๋ยวต้องเขียนอันนี้ให้เขาแล้วฟิวแปะไว้ข้างขวดอ่ะเออนั่นแหละค่อยๆถ่ายลงไปฟิวเดี๋ยวติดหม้อนั้นใส่อะไรไปอีกอ่ะผงนัวฟิวพริกน้ำปลารุ่นใหม่ใส่น้ำตาลด้วยแทนมะนาวไม่เป็นไรหรอกเพราะเขาผิดอ่ะเพราะเขาผิดแล้วเขาไม่เป็นไรป่ะฟิวก็เรามาตามเต็มเกี่ยวอะไรกับเราก็ไม่ต้องใช้ช้อนยังไงก็เทลงไปเนี่ยเวลาเขาไม่พร้อมข้ออ้างเขาเยอะมากเลยฟิวแล้วมันใช้ได้ไหมก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แค่นั้นแหละเนี่ยพยายามบอกอย่าให้คนอื่นมาปั่นแล้วตัวเองก็ผิดมาตลอดทางก็แต่ไม่เอาที่จับมาละเออใส่ข้าวไปแล้วนะครับดูช็อปก็มีอืมคนก่อนไหมคนก่อนไหมแม่จัดการหม้อยังเล็กๆอยู่สักความไปนี่จบข่าวเลยนะโอเคน้ำปลาแบบใส่น้ำตาลใช่ไหมขอชิมหน่อยได้ไหมน้ำพริกน้ำปลาที่ใส่น้ำตาลฟิวกลับไปปุ๊บนะขนของลงเสร็จหนูต้องไอ้นี่ก่อนนะหนูต้องไม่เอาที่แปะมาแปะให้แม่ก่อนรู้เปล่าเขียนสวยๆนะห้ามหวัดด้วยเออมั่นใจอย่างนี้เนี่ยติดแล้วจะลูกติดผิดเป็นไงอาจจะเจอสูตรใหม่ก็ได้นะเป็นไรอร่อยโอเคนะต่อไปก็ได้เวลาใส่ผักแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าใครจะใส่กิ่งแล้วใส่แยกแล้วกันนะได้ครับจะลุ้นแล้วนะว้าวน่าทานเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วกินได้นะพอถามอย่างนี้ปุ๊บเขาตึงเลยว่าฟิวเขาปั้นหน้ารอกินไม่ได้ก็กินหน้าเขาตึงเมื่อกี้แบบสตันเลยแม่บอกเคยมีสักเมนูเวลาที่กินไม่ได้เนี่ยเออไม่โดนน้ำเลยนะเออก็สุกแล้วผักมากินดิบได้น้ำน้อยเรื่องเยอะอีกหม้อเล็กแม่บอกปัญหาเยอะมากเลยพวกเนี้ยหนูกินแบบไม่มีผักในปากให้ได้ไหมไม่ได้ครับตักเองค่ะเออจบเป็นไงฟิวก็เดี๋ยวหลังจากทานข้าวอะไรเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บน้ำก่อนแล้วค่อยเก็บเต็นท์เนื้อแม่แล้วพอแดดลงฝั่งนี้เดี๋ยวเต็นท์ยังไงก็แห้งนะครับแล้วก็มาตามดูว่าหลังจากนี้นะเราจะไปแวะไหนต่อนะครับก่อนกลับบ้านนะทริปนี้ก็มาแบบง่ายๆแม่เนาะแต่ชอบอย่างตรงที่แบบพอเรามาไวเรามีเวลาช่วงบ่ายเยอะเรามีเวลาพักใช่เรามีเวลาพักนะครับไว้รอบหน้าเดี๋ยวออกเช้าๆนี้ดีกว่าแม่เนาะโอเคนะตอนนี้เราก็เก็บของขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยก็ใช้เวลาพักนึงนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปต่อที่คาเฟ่นะครับครับผมตอนนี้นะหลังจากที่เก็บของขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาแวะคาเฟ่นะครับจริงๆแล้วคาเฟ่ที่เนี่ยเราเคยมาแล้วครั้งนึงน้องฟิวบอกว่าอยากกลับอีกรอบนึงเพราะว่าของที่นี่อร่อยและราคาถูกถูกต้องนะครับนี่เลยเดี๋ยวมาดูกันนะฮะซาเธอร์ซาเธอร์ซาเธอร์เดย์คาเฟ่ตอนนี้น้อยมากเหรอเพราะว่าไทยไม่มุงไทยได้ที่สองเหรออ่ะเดี๋ยวให้แม่กับน้องฟิวขึ้นไปนะครับเดี๋ยวพ่อถ่ายรองล่างแล้วกันนะครับครับผมนี่เลยนะ
บรรยากาศดีมากเลยนะที่นี่เนี่ยใช่ดูสดดูหอมหม้อน้ำผึ้งมะนาวโซดานี่แล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะทุกคนเป็นเค้กแม่นะเป็นชีสเค้กด้านในค่ะเป็นสตรอเบอรี่คนมากันเยอะมากเลยแม่ที่นี่เหมือนทางกลับบ้านเลยนะต้องแวะร้านนี้นะใช่แล้วก็นี่ของคือนะคะช็อกโกโนเทลล่ากล้วยเหมือนเดิมแต่แม่ก็หวานเจี๊ยบยังหวานหวานเจี๊ยบอ่ะพร้อมก็ลุยเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขอชิมน้ำหน่อยละกันก็ไม่คุ้นเออว่ะนี่ข้างล่างพักเดียวกันเลยชุดจ้าแบบไปยืนมองมันก็จะแปลกหน่อยพอกินไปทำไมมันแปลกจังหนูไม่ยุ่งเออปกติแล้วเนี่ยหอมลิ้นจี่มากเป็นไงแม่หอมลิ้นจี่ของแม่ลิ้นจี่สดอ่ะอร่อยอร่อยฝั่งโน้นไม่พูดไม่จาเลยแม่แกบอกแก้วนี้55บาทแล้วมุมถ่ายรูปเขาเยอะนะแม่เนาะเราก็จัดร่มรื่นมากเลยหรือว่าเราชอบแบบนี้เราชอบแบบนี้ใช่ไหมเฟลเดี๋ยวเขาไม่พูดไม่จาเลยอ่ะอร่อยไงเป็นไงหูกล้วยจุกชุดเค้กหน้าใหม่หึหน้าใหม่หน้าแม่นะหมายถึงเค้กเป็นไงอร่อยอร่อยพ่อรู้ดีไหมฟังคนพูดไม่จ่ายหวดอย่างเดียวเลยดูดิโอ้เขาใส่หวานเลยนี่ว่าพอต้องกินนะอืมไม่หวานนะแต่ว่าภาพรวมที่นี่คือบรรยากาศดีมากครับผมตอนนี้นะก็แวะคาเฟ่เรียบร้อยแล้วมาทานขนมของหวานน้ำเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็จะทำการกลับบ้านกันแล้วนะครับก็สำหรับทริปนี้นะมาเจอหนาวแรกเป็นไงแม่หนาวมากแต่ตอนนี้ล่ะก็หนาวอยู่ก็ยังมีลมๆอยู่ที่โดนแดดเฉยๆเออก็สำหรับทริปนี้นะมาก็สนุกสนานนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนๆใหญ่พวกเราไปกางเต็นท์ที่ไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย